น้องขวบครึ่งถ่ายแข็ง2วันถ่ายครั้งเดียวร้องเวลาเบ่งลองเปลี่ยนนมมาหลายยี่ห้อแล้วค่ะน้องยังถ่ายแข็งค่ะแม่โบช่วยแนะนำวิธีแก้ให้น้องถ่ายง่ายขึ้นได้ไหมคะให้คุณแม่กลับมาดูอาหารที่ลูกคุณแม่กินผักต่างๆเยอะหรือยังผลไม้ที่มีไฟเบอร์เยอะหรือยังพรุนน้ำพรุนส้มแก้วมังกรมะละกอสุกจริงๆโยเกิร์ตให้ลูกกินได้นะโยเกิร์ตที่มีแลคโตบาซิลัสนะคะไปเป็นอาหารให้กับแบคทีเรียดีในลำไส้ไปค่ะคุณแม่น้ำเปล่านะคะให้ได้นะคะคุณแม่ค่ะถ้าตามวัยของเขาอะอายุ1ปี2ปีไปแล้วเนี่ยต้องการน้ำประมาณ1ปีเนี่ยต้องการประมาณ 1-2 ลิตรถ้า2ปีขึ้นก็ต้องการแบบเหมือนผู้ใหญ่เราเลย2ลิตรหรือว่าแล้วแต่ความต้องการของลูกเพราะฉะนั้นคือให้ลูกค่ะทำกิจกรรมยกตัวอย่างเช่นแบบออกกำลังกายเดินทำพัฒนาการอะไรพวกนี้เพื่อที่จะกระตุ้นลำไส้นะคะเนาะ4คุณแม่ไปฝึกให้ลูกขับถ่ายฝึกลูกนั่งกระโถนฝึกลูกขับถ่ายง่ายๆมากเลยเราสามารถฝึกได้ตั้งแต่ลูกอายุ1ปีหรือบางคนก็ปีครึ่งถึง2ปีช่วงระยะเวลานี้ค่ะมันจะเป็นช่วง anal stage ภาษาไทยคือช่วงของลูทวารกำลังมาทำงานมาทำอิทธิพลเยอะเพราะจะฝึกเวลาไหนก็ได้ที่เรามีเวลายกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราจะฝึกลูกเราต้องมีเวลาให้กับลูกอย่างเช่นคุณแม่ค่ะเป็นคุณแม่ full time จะฝึกได้ตลอดทั้งวันได้เลยแม่ที่ต้องกลับไปทำงานคุณแม่ก็คือเลือกเอาเสาร์อาทิตย์หรืออะไรก็ได้ที่คุณแม่รู้สึกว่าฉันมีเวลาให้ลูกก็ฝึกช่วงเวลานั้นวิธีการฝึกก็คือว่าไปเลือกเลยหนูชอบแบบไหนลูกกระโถนแบบไหนชอบแบบไหนเธอชอบแผ่นรองเธอชอบอะไรเธอซื้อเลือกเอาเลยคุณแม่จะต้องแบบพาน้องค่ะไปทำความคุ้นชินว่ามันทำอย่างไรโซโล่ง่ายๆโดยการที่คุณแม่ค่ะพาน้องเข้าส้วมเลยพาน้องเข้าส้วมเสร็จปุ๊บมาถึงปุ๊บคุณแม่ก็แบบเวลาเราเข้าส้วมนะลูกเนี่ยเราต้องทำอย่างนี้คุณแม่ก็ถอดกางเกงถอดกางเกงเสร็จปุ๊บเรานั่งนะเรานั่งแป๊บนึงแล้วหนึ่งสองสามเราเบ่งหนูลองนั่งซินั่งกระโถนของหนูไม่ต้องคัดขันเอาเขาอะค่ะไปนั่งโดยที่เขายังไม่ต้องทำอะไรแค่ให้เขารู้ว่าอันนี้คือกระโถนเอาไปนั่งเฉยๆซะไปนั่งเฉยๆแบบนี้เป็นต้นนะคะเนาะประมาณสัก1-2 อาทิตย์คุณแม่ฝึกแบบนั้นคือแม่ค่ะให้ลูกกินข้าวเสร็จปุ๊บลำไส้มันจะมีการบีบตัวแล้วมันจะทำให้มีการที่แบบอยากจะอื้อออกมานะคะหลังจากกินข้าวเช้าเสร็จปุ๊บนะคะคุณแม่ชวนลูกเลยนะคะหลังจากกินข้าวเสร็จปุ๊บไปนั่งซ่วมประมาณสัก5นาที10นาทีแล้วแต่ว่าทริคนะคะอีกอันนึงก็คือว่าชักโครกหรือว่าแผ่นรองนั้นจะต้องให้ความรู้สึกว่าปลอดภัยแผ่นรองมาแผ่นรองนั้นก็คือจะต้องแบบมีความรู้สึกว่าปลอดภัยและขาลูกจะต้องไม่ลอยโดเดอยู่นะเด็กจะกลัวถ้าสมมติว่าให้เขาไปนั่งแล้วขาเขาชี้ลอยอยู่บนฟ้าอย่างเงี้ยแม่จะต้องมีนะคะตัวแบบรองขาให้ลูกรู้สึกว่าเฮ้ยฉันปลอดภัยนะฝึกได้เสร็จปุ๊บสเต็ปต่อไปค่ะคุณแม่ฝึกถอดกางเกงถอดเฉยๆถอดแล้วก็ไปนั่งแค่นั้นเองนะคะประมาณ2อาทิตย์เช่นเดียวกันถ้าลูกทำได้ถึงไปสเต็ปต่อไปสเต็ปต่อไปก็คือว่าเมื่อลูกปวดปวดทีต้องรีบบอกลูกเลยว่าวิ่งมากระโถนวิ่งมากระโถนแล้วก็เพื่อเป็นการทำสัญลักษณ์ให้ลูกรู้ว่าอัดกระโถนเนี่ยเอาไว้รองรับพวกสิ่งปฏิกูลแล้วก็คือบางทีค่ะลูกใส่ผ้าอ้อมใช่ไหมคะก็เอาในผ้าอ้อมเนี่ยค่ะมาใส่กระโถนลงไปแล้วก็ให้ลูกรู้ว่าอ๋ออันเนี้ยเวลาฉี่ต้องมาใส่ตรงนี้ลูกเขาก็จะแบบโอเคฉันรู้ละเดี๋ยวฉันฉันฉี่ฉันจะต้องไม่วิ่งมาตรงนี้นะสเต็ปที่4ก็คือว่าสามารถถอดผ้าอ้อมลูกได้เป็นช่วงๆและพอลูกก็พาลูกไปนั่งส้วมแบบนี้เป็นต้นอันนี้มันเป็นการฝึกที่แก้ปัญหาเรื่องท้องผูกได้หมดถ้าเมื่อไหร่ที่วินัยลูกได้ต่อไปไม่มีอะไรที่ลูกทำไม่ได้แล้วนึกออกไหมคะเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้คุณแม่จะต้องไปฝึกลูกนะคะลูกนะคะกับอันที่5อีกอันนึงคุณแม่ทราบอยู่แล้วเนาะในลำไส้ของเราเนี่ยค่ะมันจะมีตัวจุลินทรีย์สุขภาพกับอาหารจุลินทรีย์ซึ่งอาหารจุลินทรีย์เนี่ยลำไส้ของเราเนี่ยสร้างไม่ได้เราจะต้องอาศัยการกินเข้าไปทีนี้ค่ะมันจะไปเป็นอาหารให้กับตัวจุลินทรีย์สุขภาพของลูกคุณแม่ก็จะยิ่งทำให้เหมือนแบบว่ามีสิ่งกระตุ้นลำไส้แล้วก็ทำให้การขับถ่ายค่ะดีไม่มีปัญหานะคะส่วนตัวค่ะลูกชายแม่โบอินโฟไลฟ์ไฟเบอร์ซึ่งอินโฟไลฟ์ไฟเบอร์นี้ก็จะมีในส่วนของตัวที่เป็นแบบพรีไบโอติกที่แม่โบพูดไปนะคะจะมีอินูลินกับมีฟอสนะคะจะช่วยกันกระตุ้นการทำงานของลำไส้แล้วก็จะหมดปัญหาในเรื่องของแบบลูกถ่ายแข็งท้องผูกนะคะถ้าคุณแม่หายอยากจะซื้อมาลองก็ได้เช่นเดียวกัน